มาถึงกันแล้วเจ้าภาพเขาก็จะเลี้ยงข้าวแขกนะคะแขกเลี้ยงข้าวแขกไม่วิลิสมาลาหรูหราอะไรนะคะตั้งโต๊ะกันง่ายๆภายในบริเวณบ้านที่จัดงานนั่นเองแล้วก็เขาก็จะมีคนทำครัวมีคนทำกับข้าวเสร็จสับนะคะเขาจ้างมาแต่คนเสิร์ฟเนี่ยแน่นอนเขามันคนเสิร์ฟจะไม่พออยู่แล้วก็เสิร์ฟกันเองนะคะที่เห็นยืนเสิร์ฟกันนี่ญาติทั้งนั้นเลยพ่อบ้านเสิร์ฟบ้างน้องชายเสิร์ฟบ้างหลานเสิร์ฟบ้างนะคะที่เป็นผู้ชายผู้หญิงจะไม่เสิร์ฟนะคะทำไมถึงต้องเสิร์ฟให้เพราะว่าเวลาเรากินข้าวแบบอินเดียเนี่ยใช้มือกินใช่ไหมคะก่อนที่จะมาใช้มือกินเนี่ยเราก็จะล้างมือเรียบร้อยแล้วเราก็นั่งกินไประหว่างที่กินเนี่ยเราจะไม่เอามือไปหยิบไปจับไปเติมอาหารเพิ่มนะคะเพราะถ้าจะต้องทำอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะต้องล้างมืออีกแล้วเรานั่งกินแบบเนี้ยคงไม่ลุกไปหาที่ล้างมือหรอกก็เลยจะมีคนมาคอยเสิร์ฟอาหารให้กินจนอิ่มนะคะนี่เป็นประเพณีของเขาช้อนสำหรับต่างจังหวัดแบบนี้ไม่ต้องไปถามนะคะเดี๋ยวมันจะวุ่นวายเจ้าภาพเขาเปล่าแล้วเขาจะเลี้ยงอาหารแบบง่ายมากๆเลยก็คือข้าวแกงถั่วแกงถั่วแบบแกงถั่วธรรมดาพื้นฐานนะคะแล้วก็มีกับข้าวสัก1หรือ2อย่างที่พ่อกำลังแจกก็คือปาเปอร์นะคะเป็นเหมือนข้าวเกรียบทอดเอาไว้กินเป็นเครื่องเคียงแล้วก็จะมีเกลือหรือพริกหรือว่าอาจาร์ผักดองนะคะมาวางเสิร์ฟให้ไม่อ่ะเรียกเอาก็ได้คือเขาจะเดินเข้ามาถามอะค่ะว่าเอาอันนี้ไหมเอาอันนั้นไหมอย่างนั้นเดินทางมาเหนื่อยๆก็เติมอาหารใส่กระเพาะก่อนนะคะแต่แน่นอนจะต้องมีคนที่ยังไม่ได้กินเช่นน้องชายพ่อบ้านคนที่ขับรถกับพ่อบ้านเนี่ยเขาจะยังไม่ได้กินเขาก็เสิร์ฟให้คนอื่นกินก่อนเดี๋ยวเขากินทีหลังครอบครัวอินเดียเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะไม่ถือสาว่าเออคนนู้นเขาให้คนอื่นกินก่อนเขายังไม่ได้กินเลยคือเป็นลักษณะแบบการเสียสละอย่างนึงคุณกินก่อนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขากินทีหลังไม่ว่ากันนะคะแล้วก็เป็นหลานสาวค่ะลูกพี่ลูกน้องกับเจ้าสาวนะคะญาติญาติกันทั้งนั้นที่นั่งอยู่ที่พ่อกำลังตักคือ The Hebra นะคะThe Hebra ก็คือถั่วบดทอดแล้วก็แช่ในโยเกิร์ตมีทั้งข้าวทั้งปูรีนะคะมีโอกาสแล้วต้องใช้พ่อให้เข็ดพ่อเสิร์ฟให้แม่กินนะคะนี่ค่ะหน้าตาอาหารแบบ close up ข้าวแล้วก็เอาแกงถั่วราดลงไปเลยนะคะเละๆเกล็ดๆกับข้าววางอยู่ด้านข้างลุยเลยค่ะทีนี้เอามือจุ่มเลยนะคะแบบนี้แม่ก็กินจนชินแล้วนะคะก็เลยไม่ต้องถามหาเอาช้อนกับเขากินได้สบายสบายมากทั้งอาหารทั้งวิธีการกินชินเสร็จแล้วคลิปหน้าจะพาไปชมพิธีฮัลดี้ค่ะ